วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566 โดยในปีนี้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มีมติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศก์การจัดการแด่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสรงพระวิรยะอุตสาหะและส่งมุ่งมัน่นอุทิศพระองค์ในการสนับสนุนและพัฒนางานประเทศ เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งทรงส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่างๆก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าในอนาคตในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทรวมจำนวน1 2 7 2คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชโวารความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสามารถสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งนี้ได้กล่าวได้ว่าเพราะมีความเพียรเป็นที่ตั้งความเพียรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ความสำเร็จทุกอย่างคนเราแต่ละคนแม้จะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกันแต่ก็อาจสำเร็จการศึกษาในระดับสูงเช่นเดียวกันได้เพราะมีความเพียรพยายาม เมื่อบัณฑิตได้ภาคเพียนศึกษาจนสาเร็จการศึกษาทั่วกันแล้วจึงควรจะได้ภาคเพียนพยายามให้ตลอดต่อเนื่องทั้งการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นและในการนําความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการงานข้อสําคัญควรระลึกไว้เสมอว่าความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานทั้งปวงหากบัณฑิต นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์ความเจริญวัฒนาก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างไพศาล